ท่านประนมมือขึ้นระหว่างที่มหาอุบาสิกาคุณแม่เมรวรรณแท้แต้ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อหน้าพระพักตร์ของรูปจำลองพระเจ้าแสนแท้ต่อหน้าพระบรมธาตุสมเด็จปุรินานันท์รั้วเป็นพระธาตุโบราณอายุ700กว่าปีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองดินแดนแห่งนี้นะคุณโยมThank you.
ำสาปเป็นพฤติกรรมของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนไม่ใช่ของอริยชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์และอัตตากิลมัฏฐานุโยคการประพฤติมักทรมานตนให้ลำบากที่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ของอริยชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่เข้าไปถึงเกี่ยวข้องส่วนสุดตรงสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์นั้นเป็นฉะไหนคืออะไรบ้างมัชฌิมาปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาดังกล่าวนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรมก่อให้เกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ความเกิดจะเป็นทุกข์ความแก่จะเป็นทุกข์ความตายจะเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความทั้งหลายความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเป็นทุกข์การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบจะเป็นทุกข์การพัดพาจากอารมณ์ที่ชอบจะเป็นทุกข์และการไม่ได้รับความอยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนา
สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขนิโรธความดับทุกข์ได้แก่ความดับสนิทตัณหานั้นทั้งหมดความสลัดตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความวางตัณหานั้นและความไม่ผัวพันตัณหานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอุปาทานขันธ์ 5นี้คืออริยสัจที่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์นั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้กำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์นั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคืออริยสัจที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นเป็นธรรมที่ควรละดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้ละอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่านิพพานนี้คืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขนิโรธนั้นเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้ง
วิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเราได้รู้แจ้งอริยสัจคือทุกขังนิโรธนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสละมาก่อนว่าอริยมรรคนี้คืออริยสัจที่เป็นทางดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสละมาก่อนว่าอริยสัจคือมรรคนั้นเป็นธรรมที่ควรอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสละมาก่อนว่าเราได้อบรมอริยสัจคือมรรคนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ในอริยสัจสี่ยังไม่หมดจดแก่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบนั้นตถาคตยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะพรามพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ในอริยสัจสี่ได้หมดจดแก่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะพราหมณ์พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะคือปัญญารู้เห็นได้เกิดแก่ตถาคตว่าความหลุดพ้นของเราไม่พินาศแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่อีกในขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมมาจากนี้แล้วพระภิกษุปัญจวัคคีย์ปราบปลื้มพระภาสิทธิ์ของพระองค์ดังนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากภูริปราศจากมนทินได้บังเกิดแก่ท่านโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีสภาพกลับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรแล้วเพื่อภูมิเทวดาได้เป่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครใครในโลกจะคัดค้านไม่ได้หรือยังไม่เคยแสดงได้เราเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ยินเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วได้เป่าประกาศว่าเราเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงของพวกจาตุมหาราช
เทวดาชั้นดาวดึงส์แล้วได้กล่าวประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นยามาแล้วได้กล่าวประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรีได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดุสิตแล้วได้กล่าวประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นปรทิมิตตสวัตตีได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นอิมานรีแล้วได้กล่าวประกาศว่าหน่วยเทพนี้หมู่พรหมได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรทิมิตตสวัตตีแล้วได้กล่าวประกาศว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมจักอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้เสียงเปล่าประกาศในโลกนี้ได้แพร่สะพัดถึงยมโลกโดยชั่วขณะนั้นด้วยประการชนีหมื่นโลกธาตุนี้ได้สั่นสะเทือนหวั่นไหวและเกิดโอฆาตอันใหญ่หลวงกระหายไม่ได้ในโลกยิ่งกว่าเทวดาลูกาของเทวดาทั้งหลายงานการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรตพระภูธานว่าท่านอันใหญ่โอทัญญะรู้แล้วหนอท่านทั้งหลายโอทัญญะรู้แล้วหนอฉะนั้นโอทัญญะจึงได้ปรากฏนามนี้ว่าอัญญาโอทัญญะพระโอทัญญะผู้รู้แล้วฉะนี้แลสู่สัมมาเนทุกรูปที่มาร่วมกันสาธยายพระธรรมปิฎกบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะที่กล่าวถึงเรื่องการเกิดขึ้นและก็การดับไปเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งบนโลกเหมือนที่พระอาจารย์ไปฟังล่าสุดท่านพระครูบาอริยชาติมีคนโยมถามว่ารู้สึกยังไงที่ไฟไหม้วิหารของท่านท่านอัญญาท่านครูบาอริยชาติท่านได้กล่าวว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามคำสอนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดานะก็ถ้าหากว่ามีการดับไปแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำครั้งอันนี้ก็คือท่านได้กล่าวไว้ลำดับต่อไปจะเป็นการสวดมนต์สรรเสริญนะพระพุทธคุณพระธรรมคุณเป็นธรรมนองสรพัญญะจากเด็กๆเยาวชนของพระอาจารย์นะของพระอาจารย์ของเด็กๆของวัดยางกวงของเราคุณโยมท่านไหนที่มีชีสจะร่วมสวดได้ก็อาจจะเริ่มพอร่วมสวดได้กันนะเริ่มเลยองค์ใดพระสังฆ์Yeah.
ต่อไปเดี๋ยวเราจะอาราธนาศีลไม่ยังบันเตนะคุณโยมเจริญพรรับศีลด้วยกันนะเดี๋ยวให้น้องปั้นจ่ายนำมายังบันเตวิสุงวิสุราคานาทายาติสรณีนาสังปัญจศีรานิยาจามาพุทธิยังติมายังพันติวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารเนนะสหัสสัญจะสีรักนิยังจามะตังติยังติมายังพันติวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารเนนะสหัสสัญจะสีละนิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโพธิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาบถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปมาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทัตเยลำดับต่อไปจะเป็นการจุดเทียนสอบธรรมนะเดี๋ยวจะเริ่มพรไอ้ดีคุณโยมแม่แจงก็ได้น้องปั้นจันบุกมาเริ่มพรโยมแม่แจงจุดเทียนสอบธรรมหน้าองค์พระเทศนาในวันนี้ถ้าเป็นตามตำรับโบราณนะคุณโยมการแสดงพระธรรมเทศนาเราก็ยังไม่มีไฟฟ้าการจุดเทียนสองธรรมก็เป็นเหมือนการให้แสงสว่างแก่ผู้แสดงพระธรรมเทศนาให้ได้แสดงธรรมกับญาติโยมก็วันนี้ก็อยากคุณโยมตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่องค์สมณเณรเนี่ยได้ตั้งใจแสดงมาซึ่งก็ผ่านการตรึกตรองแล้วก็ศึกษาพระธรรมเทศนามามากพอสมควรดังนั้นคุณโยมไหนที่ได้ฟังแล้วก็ถือเอาพระธรรมเทศนานั้นระลึกไว้ในใจแล้วก็เผยแผ่ธรรมดักธรรมที่พระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยพูดไว้ว่าสัมภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นทานนั้นย่อมประเสริฐชนะเลิศกว่าการให้ทานทั้งปวงพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ว่าต่อให้เทวดาเนี่ยเอาข้าวทิพย์น้ำทิพย์ดอกไม้ทิพย์แก้วแหวนเงินทองทิพย์มาถวายเนี่ยอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าการที่เอาธรรมะหลักธรรมคำสอนพระศาสดามาเผยแพร่ให้กันและกันลำดับต่อไปก็จะเป็นการอาราธนาธรรมโดยน้องปั้นจันทร์ให้คุณโยมทุกคนประนมมือและก็ตั้งใจนะรงมาจารุกาธิปติจังอันปติจังอันจริปทิวรังอายาจชาสังทินตะสัตตะปรเชคะชาติกาเทเสตุกรรมังอนุกรรมปิมังปะชังกตัญญูรู้คุณท่านนั้นดีแน่อย่าทำแค่สร้างภาพแบบฉาบฉวยกตัญญูไม่ต้องสนจนหรือรวยแต่ทำด้วยเต็มใจไม่เคียงงอนทำหน้าที่แทนคนที่ค้างไว้ยึดมั่นในคุณธรรมคำท่านสอนพ่อแม่เลี้ยงเรามาเพื่ออาทร
เรื่องหลับนอนกินอยู่เฝ้าดูแลแม้วันนี้มีภาระหน้าที่ใหม่ก็ต้องให้เวลาหาพ่อแม่อย่าทำยุ่งลืมเลือนท่านไม่นายต่อคำซ้ำทุกคราเราเจ็บป่วยท่านคอยเฝ้าเอาใจใส่และพาไปหาหมอรอรักษาท่านแก่เฒ่าป่วยไข้ในวัยชราคือเวลายิ่งใหญ่ได้แทนคุณใครดูแลพ่อแม่ดีย่อมมีสุขไม่มีทุกข์อันใดที่วายวุ่นชีวิตย่อมสดสวยด้วยแรงบุญมีแต่คนเกื้อหนุนคุณคนดีนมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแห่งตัวของข้าพเจ้านั้นจงมีแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพพระภิกษุสงฆ์สามเณรอันมีพระอาจารย์ณัฐวุฒิสุริยวังโสเป็นต้นเป็นประธานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีจงปรากฏมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนาผู้ชนทุกคนทุกท่านเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตฟังธรรมภาสิทธิ์ที่จะแสดงณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุโรปานังกตัญญูกตเวทิตาติอีณบัดนี้อัตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตากถาซึ่งชั่วอายุขัยตราบเท่าที่แม่นั้นยังมีลมหายใจอยู่
มีผู้พรรณนาความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ไว้ดังนี้ว่ารักใดเล่ารักแน่เท่าแม่รักผูกสมัครลูกมั่นมิหวั่นไหวห่วงใดเล่าห่วงเจ้าดังดวงใจที่แม่กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขืนแม่ผมตรงหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกวิโยคกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยญาติโยมท่านทั้งหลายทราบกันหรือไม่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากมีสองจำพวกอันได้แก่หนึ่งอุปการณีผู้ทำอุปการะก่อนสองกตัญญูกตเวทีผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วตอบแทนโดยทั่วไปสังคมไทยเข้าใจและเรียกบุคคลที่เป็นพ่อแม่นี้ว่าอุปการีหมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นอุปการีมีความหมายกว้างกว่านั้นหมายรวมไปถึงครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปรมศาสดาของศาสนาพุทธพ่อแม่ทุกคนบนโลกใบนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างแน่นอนที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากไปด้วยเพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นกรรมที่ทำได้ยากเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวของคนดีเท่านั้นมักจะปรากฏข่าวทางโลกออนไลน์หรือหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งลูกไม่ยอมเลี้ยงดูเรียกว่าลูกอกตัญญูหรือลูกเนรคุณยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งจะเห็นข่าวลูกติดยาบ้าประสาทหลอนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองอันนี้ยิ่งหนักถือว่าเป็นลูกทรพีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าได้กระทำกรรมหนักที่สุดหรือเรียกว่าคฤหกรรมที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่าอนันตริยกรรมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนั้นบาปหนักตายไปต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิตกนรกสถานเดียวจัดเป็นว่าอุปาคาตกรรมหรือกรรมตัดรอนฝ่ายอกุศลอย่างหนึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้เป็นนรกขงสุดท้ายและลึกที่สุดอยู่ชั้นที่8คือเวจีมหานรกได้รับความทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสยาวนานเป็นกับทีเดียวและจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานใดๆเลยตลอดชีวิตในชาติที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งในที่นี้ที่ได้เลี้ยงดูตอบแทนคุณท่านขอให้ท่านทั้งหลายภูมิใจเถิดว่าท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากตามคำสอนของพระพุทธเจ้าประการต่อมาพ่อแม่นั้นเปรียบได้ดังพงของลูกเพราะว่าท่านมีหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เช่นพงได้แก่พงวิหาร4คือ 1. เมตตาเมื่อลูกยังเล็กเป็นเด็กเยาว์วัยแม่ท่านก็ให้ความเมตตารับใคร่เอาใจใส่ถนอมเลี้ยงให้เจริญเติบโต2. กรุณาเมื่อลูกเจ็บไข้หรือยามประสบทุกภัยแม่ก็มีความกรุณาเป็นห่วงเป็นใยคอยปกปักรักษาหาทางบำบัดแก้ไข 3. มุทิตาเมื่อลูกเจริญวัยโตเป็นหนุ่มสาวแม่ก็คอยปราบปลื้มใจไปด้วยและหวังให้ลูกงามสดใสอยู่นานเท่านาน 4. อุเบกขาเมื่อลูกรับผิดชอบกิจกรรมหน้าที่ของตนขนขวายอยู่ด้วยดีแล้วแม่มีใจนิ่งสงบเป็นกลางวางเฉยคอยดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตนท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้ดังครูของลูกเพราะว่าท่านคอยอบรมสั่งสอนลูกเป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลกมารดาบิดายังเปรียบเสมือนพระอรหันต์และเป็นอาหุนายะบุคคลของลูกเป็นเนื้อนาบุญของลูกเป็นผู้ควรแก่ปฏิกาลคุณ
ที่บุตรพึงทำตอบแทนท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้านที่มีลูกมักจะมองข้ามผู้ที่กล่าวเทิดทูนคุณของมารดาบิดาได้ประจักษ์ว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านก็คือองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามมีคราวหนึ่งท่านได้รับอาราธนาให้แสดงธรรมณพิพัฒน์ที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยว่าในพระบรมมหาราชวังต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่4และบรรดาเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารท่านได้เหตุดังนี้ว่าพระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังยึดท่านเกาะผ้าเหลืองเกาะหลังท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังคงนั่นโลดดิ้นรนไปหาเพื่อหวังเพื่อยึดเหนี่ยวบูชาแต่พระที่อยู่ภายในใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนไกลเกลือกินด่างอีกน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกมีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทนเช่นเดียวกับพระอรหันต์ที่ให้ต่อมนุษย์ที่มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกเมื่อพระอรหันต์เป็นอาหุไนยบุคคลพ่อและแม่จึงเป็นอาหุไนยบุคคลไปด้วยและเป็นผู้สมควรได้รับสิ่งของสำหรับบูชาจากบุตรธิดาการปรนิบัติเลี้ยงดูการเกื้อกูลบิดามารดาจึงเท่ากับปรนิบัติเลี้ยงดูพระอรหันต์การปรนิบัติมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสิกขาโลวาทสูตรว่าพ่อแม่เปรียบได้ดั่งทิพย์เบื้องหน้าหรือที่เรียกว่าปุรถิมทิศคือทิศตะวันออกเพราะมารดาบิดาเป็นผู้นำหน้าออกหน้าและรับหน้าเปรียบเสมือนนาวาที่นำพาชีวิตของบุตรให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้ใกล้ชิดลูกมากที่สุดอีกทั้งมีอิทธิพลต่อการหล่อล้อมอุปนิสัยของลูกให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไว้ดังนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. สอนให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาผู้ครองที่สมควรให้และ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรในขณะเดียวกันลูกก็มีหน้าที่ตอบแทนพระคุณของท่านดังนี้คือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. ช่วยทำการงานของท่าน 3. ดำรงรักษาชื่อเสียงของวงตระกูล 4. ประพฤติตนให้เป็นผู้ที่สมควรแก่การรับมรดก 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จะทำอุทิศบุญให้ท่านนอกจากนี้อะไรก็ตามที่ทำลงไปแล้วทำให้แม่มีความสุขและสบายใจนั่นนับว่าเป็นการทำดีและเป็นการตอบแทนบุญคุณไปในตัวแต่อะไรก็ตามที่ลูกทำลงไปแล้วทำให้แม่เสียใจหรือทุกข์ใจพึงละเว้นเสียเวลาที่ลูกทำชั่วหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีผลกระทบไปถึงสังคมลูกทุกคนรู้หรือไม่ว่าคนถัดไปที่จะถูกสังคมตำหนิหรือประณามต่อจากลูกก็คือพ่อแม่หาใช่คนอื่นไม่คำพูดที่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกรู้ไหมว่ามันทำให้แม่ปวดร้าวช้ำใจสักเพียงใดมีคำกล่าวแต่โบราณบอกไว้ว่าความทุกข์ของผู้หญิงแต่งงานแล้วมี3อย่างคือ 1. ทุกข์เพราะไม่มีลูก2. ทุกข์เพราะลูกตายก่อนตนและ3. ทุกข์เพราะลูกเกิดมาทำแต่ความชั่วโดยเฉพาะประการสุดท้ายถือเป็นที่สุดแห่งทุกข์ผู้เป็นแม่ทีเดียวเราเรียกว่าอวชาตบุตรเพราะเป็นบุตรที่เลวมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรที่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูล
อย่างน้อยคนที่เป็นลูกทุกคนต้องกระทำตัวให้เป็นบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดาและมารดาของตนสามารถดำรงวงศ์สุขสกุลสืบต่อไปได้ตามคันลองของธรรมหรือที่เรียกว่าอนุชาตบุตรยิ่งถ้าเป็นบุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าบิดาและมารดาสร้างความเจริญแก่วงตระกูลสังคมยกย่องว่าเป็นอัคคีชาตบุตรนั่นก็คือยิ่งทำให้ท่านภาคภูมิใจเป็นสุดยอดของบุตรที่พ่อแม่ทุกคนคาดหวังเพราะฉะนั้นแค่ลูกไม่ทำความชั่วก็เท่ากับไม่ได้ทำให้เป็นให้ผู้เป็นแม่เป็นลูกแล้วส่วนการทำความดีด้วยก็เป็นตัวช่วยเสริมเพิ่มเติมให้แม่ได้ชื่นใจซึ่งก็หมายถึงความสุขใจอีกทั้งยังภูมิใจในตัวของลูกแม่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่พบเห็นในสังคมทุกวันนี้พวกลูกๆ ก็มักจะไปแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนกันในตอนจัดงานศพให้ท่านอันที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าวิธีเขียนประวัติสรรเสริญคุณพ่อแม่ในหนังสือแจกงานโศกเท่ากับเป็นการประกาศคุณเป็นสิ่งที่ควรให้เป็นรูปพึงกระทำตามกำลังคุณฐานานุรูปแห่งตนแต่รู้หรือไม่ว่านั่นคือความผิดพลาดที่น่าเสียใจอย่างที่สุดในชีวิตของลูกเพราะทำไปเมื่อวาระสุดท้ายตอนที่พ่อแม่ไม่มีโอกาสได้รับรู้อะไรเสียแล้วคงสายเกินไปที่จะทำให้ท่านได้ชื่นใจความประพฤติและการปฏิบัติของตัวเราในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่างหากจะเป็นเครื่องประกาศคุณพ่อแม่อย่างชัดแจ้งที่สุดหาใช่หนังสือแจกในงานศพไม่หาใช่ที่บนเชิงตะกอนแต่อยู่ที่ตัวเรานี้เองเมื่อรักท่านก็จงประกาศคุณความดีของท่านประกาศด้วยความดีของตัวเราเองตั้งแต่ปัจเดี๋ยวนี้ในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจอยู่การประกาศคุณของเราจะทำให้ท่านมีความสุขใจอย่างยิ่งมีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ยังไม่เลี้ยงดูท่านครั้นท่านตายไปแล้วทำการเส้นไหว้ท่านจะได้รับประโยชน์อันใดการบำรุงเลี้ยงดูมีสองอย่างคือการเลี้ยงดูร่างกาย1การเลี้ยงดูจิตใจ1อย่างหลังสำคัญกว่าไม่ควรมองข้ามคือการเลี้ยงดูจิตใจซึ่งหมายความก็คือการถนอมน้ำใจและรักษาน้ำใจเพื่อไม่ให้ทำให้ท่านเสียใจเพราะคนแก่ใจน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านต่อเมื่อยามท่านชราดูแลปรนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือรักษาพยาบาลท่านในยามเจ็บไข้คอยพูดกับท่านอยู่เสมอไม่ปล่อยทิ้งให้ท่านอยู่อย่างว้าเหวจงพยายามทำทุกอย่างไม่ให้ขัดเคืองใจท่านคุณธรรมประจำใจของคนดีอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาตรงกับพระบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุโรปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูกตเวทีนี้มีอยู่ในบุคคลใดคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้อยู่โดยธรรมเป็นผู้ตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรดีแล้วย่อมเป็นที่รักยินดีต้อนรับของสัตบุรุษเป็นผู้ที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบัณฑิตชนทั่วไปความกตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านทำแล้วและเราตอบสนองคุณท่านนี้เป็นความดีอันประเสริฐโดยเฉพาะการทำความดีกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านการทำบุญแบบนี้จะได้อานิสงส์ทันตาเห็นในชาติปัจจุบันทำให้ตนไม่ตกอับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนยื่นมือคอยส่งข้อช่วยเหลือเสมอชีวิตมีแต่ความตรงกันข้ามคนที่ไม่มีอุปการะคุณของพ่อแม่ไม่ตอบแทนคุณท่านไม่ชื่อว่าท่านเป็นอสัตบุรุษผู้เขาไม่เฉียบแหลมปฏิบัติผิดในบิดามารดาจริงอยู่ถึงไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่มีบทลงโทษทางสังคม
เวลาที่มีชีวิตมีอุปสรรคหรือมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาจะทำให้มักจะติดขัดไม่ราบรื่นถูกผู้รู้ติดเตียนสังคมประณามว่าเป็นคนเนรคุณล้มแล้วลุกยากไม่มีใครจะช่วยดึงขึ้นมาย่อมประสบบาปเป็นอันมากในประการสุดท้ายในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้สำหรับผู้ที่มีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทุกท่านและเด็กๆ เยาวชนทุกคนรวมถึงพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ขอได้ช่วยกันนำหลักธรรมอันเป็นมงคลชีวิตมาปฏิบัติตั้งแต่ตอนที่ท่านยังมีลมหายใจเถิดรู้จักถนอมน้ำใจท่านในระหว่างพี่น้องทั้งหลายก็พึงสามัคคีกันอย่าทำให้ท่านลำบากใจขอให้เป็นลูกทำกันตอนที่ท่านยังอยู่ได้หรือไม่ให้ท่านได้เห็นได้ชื่นใจว่ามิเสียแรงเลยที่ท่านเฝ้าทนุถนอมตั้งแต่แม่บอกมิเสียแรงเลยที่ท่านเฝ้าฟงฟักคอยดูว่าเราได้ทำตัวเป็นคนดีสังคมแล้วหรือจริงอยู่ถึงแม้ว่าความเจ็บปวดและสังขารไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ลูกทุกคนรู้หรือไม่ว่ายาชูกำลังขนานเองที่มีส่วนช่วยให้พ่อแม่หายเจ็บป่วยได้ไวขึ้นอีกทั้งช่วยทำให้พ่อแม่ได้มีโอกาสอยู่ดูโลกนี้นานขึ้นก็หาใช่อื่นใดนอกจากคำว่าความกตัญญูของลูกที่รู้จักโทษแทนคุณของพ่อแม่นั้นเองสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอฝากข้อคิดสะกิดใจเป็นคำกลอนไว้ดังนี้ตักบาตรกี่พันครั้งก็ยังด้อยถ้าหากปล่อยให้พ่อแม่กินไม่อิ่มสร้างพระเครื่องเข้าพิธีกี่หมื่นพิมพ์บุญไม่เท่าสร้างรอยยิ้มให้พ่อแม่ได้อิ่มใจเทศนาบริโยสาเนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลดาลปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีประสงค์สิ่งใดซึ่งประกอบด้วยธรรมขอความประสงค์นั้นจงพันสำเร็จทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตาคาถาซึ่งได้พรรณนาถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีก็พอสมสมัยได้เวลาแล้วจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลักษณ์นี้สาธุสาธุสาธุในการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูที่ลูกๆต้องมีต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่พี่เนรสามเณรท่านอดลได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นความที่ข้อความที่จอกจิตจอกใจและให้ข้อคิดกับญาติโยมและเด็กๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อพระคุณของคุณแม่ว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มหรือยังเกิดมาครั้งหนึ่งเราเคยป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณแม่หรือยังคุณพ่อหรือยังความกตัญญูนี้อยากจะฝากให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาดูว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งในโลกใบนี้อยากจะให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้สร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือบางท่านคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราอาจจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในการทำความดีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราได้ทำไม่ว่าทั้งอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ให้ท่านได้ภูมิใจว่า
มีลูกคนหนึ่งมีลูกมาแล้วหรือเขาไม่ผิดหวังเกิดลูกมาแล้วให้เขาได้สมหวังกับสิ่งที่เขาทำมาสิ่งที่เขาประกอบมาเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ญาติโยมกลับไปคิดกลับไปพิจารณาดูว่าวันนี้ได้ทำให้พ่อแม่ของเราได้ทำให้คนที่เรารักมีรอยยิ้มหรือยังถ้ายังก็กลับเสร็จจากภารกิจจากที่วันนี้แล้วกลับไปให้ทำให้พ่อแม่เรามีรอยยิ้มอาจจะเป็นการบอกรักหรืออาจจะทำในสิ่งที่พ่อแม่ใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้เป็นเงินเป็นทองหรอกยกตัวอย่างที่อาตมาเวลาอาตมากลับบ้านสิ่งแรกที่อาตมากลับไปคืออาตมาจะซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้ส้มโอแตงโมหรืออะไรสิ่งที่พ่อแม่เราชอบแบบเราซื้อไปฝากท่านแล้วเราไปยื่นให้ท่านเพียงแค่นี้เราก็เห็นรอยยิ้มของพ่อของแม่แล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะพ่อแม่เราภูมิใจนะพ่อแม่เรามีความสุขนะอย่างนี้ธรรมภาพก็ชื่นใจกลับบ้านไปทีไรธรรมภาพรู้สึกว่าสบายใจแล้วมันมีความสุขมากๆมันเป็นสิ่งที่อบอุ่นต่อตัวเราและต่อพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมนะข้อคิดหนึ่งที่อาตมาภาพอยู่ในใจตลอดก็คือถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนตนตัวของอาตมาภาพหรือญาติโยมเนี่ยจะไม่ลืมบุญคุณมันนี่คือคติธรรมที่อาตมาภาพใช้มาตลอดในการดำเนินชีวิตของอาจารย์มากเพราะฉะนั้นฝากให้ญาติโยมนะกลับไปคิดพิจารณาดูว่าความกตัญญูมีอะไรบ้างควรตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างไรนะลำดับต่อไปจะได้ปฏิบัติการเทศไม่มาตัวเราเอตโตทินังเปตนังอุปกัมปติติ
ิปเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพพิติโยเววาจันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตหวะวันตรายโยสุขิทิขายุโกะอภิวาทนาเสเรสเนจังวรปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานิอายุวันโนสุขังภาลังเจริญพรญาติโยมเจริญจิตภาวนาเป็นเวลาพอสมควรนะสาธุสาธุสาธุอนุโม
ู่เดือนกรกฎาคมซึ่งเราก็จะผ่านพ้นครึ่งปีแรกไปแล้วนะปี2567ที่เราครบปีแล้วครึ่งปีแล้วนะเด็กๆก็เสยดอกไม้แล้วเด็กๆมาอยู่ข้างหน้านะเด็กมาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาทีนี้เสยดอกไม้เราก็จะเป็นเสยดอกไม้ดาวเรืองนะผู้ใดที่ได้ถวายบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดอกดาวเรืองก็คงจะรุ่งเรืองในอาชีพการงานในชีวิตนะก็สัตยโยอาสนัสสะ